สวัสดีครับพบกับลัลลาชาแนลและนี่คือช่วงลัลลารีวิวของดีนะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยพัดลมเป็นพัดลมไอน้ำนะครับขนาดเล็กพกพาง่ายพกพาสะดวกนะวันนั้นสั่งมา78บาทแฟตเซลวันนี้หลังหัก เหลือราคา76บาทก็จะมีหลายสีให้เลือกนะก็แล้วแต่เลยจะเลือกสีอะไรมีเขียวมีขาวมีฟ้าเออนี่มีหลายสีนะก็เลือกมาได้เลยแล้วตอนนี้ของก็อยู่ตรงนี้แล้วนี่นะตัวจริงตรงปกเป๊ะนะครับก็ตัวนี้เขาจะไม่มีแบตมาให้นะคุณจะต้องต่อแหล่งจ่ายไฟเอาเองนะครับแหล่งจ่ายไฟของเขาจะเป็น USB นะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้มีสาย USB มาให้แล้วก็มีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีคู่มือนะใส่ตอนนี้ผมใช้เป็นปลั๊กนะครับนะครับจริงๆตัวนี้เขารีเควสพลังไว้ที่5โวลต์2แอมป์นะก็คือเป็นอะแดปเตอร์ของแท็บเล็ตรุ่นเก่าๆนะครับ5โวลต์2แอมป์นะแต่ว่า1แอมป์ไอ้แต่ว่าไอ้ปลั๊กตัวนี้ของผมเนี่ยมันจ่ายไฟแค่5โวลต์1แอมป์แต่ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกก็คือพัดลมนะพัดลมเปิดเร่งความเร็วได้3ระดับนะครับกดอีกทีก็จะเป็นการปิดนะครับปุ่มที่2จะเป็นการปล่อยไอ้น้ำนะนะครับไอ้น้ำนี่เย็นเลยทีเดียวนะครับเราเติมน้ำจากด้านบนเขาจะเปิดได้แล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็จะมีไอ้น้ำพ่นออกมาเห็นไหมนะครับเย็นเลยเย็นฉ่ำเลยอุ้ยนะฮะแล้วก็ไอ้น้ำนี่ก็สามารถปรับพ่นได้3ระดับนะแต่ว่าถ้าคุณใช้อะแดปเตอร์แค่1แอมป์เนี่ยมันจะมีปัญหาคือไฟมันจะไม่พอนะครับแรงพัดลมมันจะดรอปลงไปนะครับก็อันนี้คือสาเหตุว่าทำไมต้องใช้2แอมป์แต่ว่าถ้าคุณเปิดเบอร์1ทั้งคู่เงี้ยสบายนะครับไม่มีปัญหาอันนี้ไฟมันยังพออยู่นะครับตัวที่3ก็จะเป็นเปิดไฟนะครับไฟมีให้เลือก7สีมั้งแต่ว่าไม่ค่อยสว่างมากนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอะแดปเตอร์ด้วยในผมลองปิดพัดลมปิดไอ้นี่นะครับถ้าเปิดไฟอย่างเดียวก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้น่าจะเป็นเหมือนกิมมิกมากกว่าประมาณนั้นนะครับพอกดครบรอบมันก็ปิดเนาะโอเคนะครับนะครับอันที่4อันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นปุ่มตั้งเวลานะครับกด1ทีไฟ1ดวงก็1ชั่วโมง2ดวงก็2ชั่วโมง3ดวงก็3ชั่วโมงแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถามว่าเรื่องความเร็วความแรงของลมเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างแรงนะนะครับไม่ต้องมีไอ้น้ำก็รู้สึกเย็นเนี่ยแรงปื๊ดเลยนะครับแต่ถ้ามีไอ้น้ำมาด้วยก็ยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่นะครับเนี่ยพัดลมเบอร์3กับไอ้น้ำเบอร์1เนี่ยพอละเย็นละเย็นสบายเลยนะครับส่วนใครที่อยากแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นก็ตัวนี้นะครับใช้น้ำหอมปรับอากาศนะครับเทลงไปหน่อยนึงแล้วก็เปิดเฉพาะปล่อยไอ้น้ำก็ได้ตอนนี้ห้องหอมฟุ้งทั่วห้องเลยนะครับถามว่าไอ้พัดลมตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดพักแรมกลางเต็นท์อะไรเงี้ยไปนั่งวิปัสสนาอะไรเงี้ยแล้วก็เจออากาศร้อนๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้ควบคู่กับ power bank นะครับที่เป็น5โวลต์2แอมป์อายุการใช้งานของพัดลมตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจุของ power bank คุณเลยนะครับก็ขนาดใหญ่ก็ใช้งานได้นานอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าดีส่วนอีกอันนึงก็เปิดโหมดนี้อย่างเดียวก็คือเวลาใช้ในห้องแอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับใช้เพิ่มความชื้นในห้องแอร์นะครับก็ไม่ให้อากาศในห้องแอร์เนี่ยมันแห้งเกินไปนะครับก็ทำให้ผิวเราแห้งนะครับก็คือเอาไอ้ตัวนี้มาเพิ่มความชื้นแล้วก็หยดไอ้น้ำหอมปรับอากาศนี่ลงไปหน่อยหนึ่งก็ทำให้ห้องของเราเนี่ยมีความหอมมากขึ้นทั่วทั้งห้องเลยได้เลยนะครับมันใช้เป็นตัวปรับอากาศอะไรได้นะครับก็ถือว่าดีทีเดียวในราคา70กว่าบาทนะแต่ถ้าถามอายุการใช้งานทนไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็เพิ่งได้มาเมื่อวานแต่ก็เปิดใช้นานพอสมควรก็ยังใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรอยู่นะครับประมาณนั้นโอเคนะสำหรับการรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปสั่งซื้อกันได้ทั้งตัวพัดลมแล้วก็น้ำหอมปรับอากาศ
นะครับอ่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ครับไปละ